มิกทองระยะโผล่เยี่ยมน้องวีลินลูกสาวเวียสกลวัฒน์รับขวัญหลานด้วยทองคำแบบจุกๆเป็นคุณพ่อป้ายแดงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์ขนาดรถเพราะเมื่อวันที่19ธันวาคม2565วิกกี้ภรรยาคนสวยนั้นได้คลอดลูกสาวน้องวีลินแล้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยงานนี้คุณพ่อสุดหล่อนั้นก็ได้โพสต์ภาพ3คนพ่อแม่ลูกให้ได้ชมกันพร้อมข้อความระบุว่า Our Kanarod Family and Baby Weelin Say Hi to Everyoneและล่าสุดในวันนี้มิกทองระยะน้องชายคนสนิทของเวียนั้นก็ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นจากที่ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเผยแคปชั่นสุดน่ารักเอาไว้ว่ารับขวัญหลานสาวน้องวีลินของอามิกครับหลงหลานแล้วครับซึ่งอามิกนั้นก็ได้ซื้อทองใส่ที่ข้อเท้ามารับขวัญหลานด้วยหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะอาทิอามิกน่ารักหลานสาวอามิกขอบคุณที่เอ็นดูวีลินค่ะน่ารักมากมายอามิกน่ารักที่สุดน่ารักมากค่ะคุณอามิกรับขวัญหนักๆ นะคะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ